คุณยายครับครับธรรมสวัสดีค่ะพี่ดวงฤทธิ์วันนี้มาเป็นแขกให้คุณยายนะคะเราครับกำลังคุยกันเรื่องอาหารคุณยายก็เลยเลือกที่ที่คุณยายจะครสันบทนาด้วยวันนี้ที่ทาราฟาร์มมออืงเห็นมต้นล็อกเก็ตอยู่เต็มแปลงเลยแล้วก็เห็นวันนี้มองไกลๆเด็กๆปะกากะยอของเรากำลังปลูกต้นต้นเก๊กฮวยสดนะมีคนสอ่งืมาให้ประมาณสัก500 ต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าเมื่อนึกถึงอาหารเราก็นึกถึงใจของคนปลูกอาหารด้วยเนาะครับพอนึกถึงใจของคนปลูกอาหารคนที่ทำอาหารปรุงอาหารปลูกผักแปลงปันแล้วก็ให้อาหารนั้นเป็นทิปเพราะว่าใจของคนที่ดูแลตกแต่งอาหารเนี่ยมันคคงรับจะวิจิตรนะคุณยายว่าคือคุณแม่เคยคเห็รนับผลงานของแขกรับเชิญของเราในงานครั้งหนึ่งครทัีบ่เสถียรธรรมสถานได้เชิญมาเป็นเหมือนครูที่จะสอนบรรดาสมาชิกของเราในบ้านตั้งแต่เด็กไปจนถึงพ่อแม่เด็กไปถึงคุณแม่บ้านของเราก็แขกก็จะชมมากแขกเนี่ยเขาชิมเนี่ยเขาก็คงจะรู้สึกง่ายแหละว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ว่ามันดูผ่านตานะมันดูผ่านตาคมรันับเห็นที่ตามันชิมที่อืมลิ้นใช่ไหมคะมันครไปับรู้สึกที่ใจแถมยังมีจมูกได้กลิ่นอาหารซึ่งสิ่งที่คุณแม่เห็นพี่ดวงฤทธิ์ทำเนี่ยก็คือเอาของที่มีอยู่ทั้งหมดในเสถียรธรรมครับไม่ได้ไปเอาอืของนอมกชุมชนเลยนะตั้งแต่ใบบัวดอกบัวดอกอะไรนะจำได้นะตอนนั้นเรามีดอกอะไรสีชมพูชมพูอ่อ่ะาดอกพวงชมพูครับใช่มีดอใกชพว่งชมพูดอกอัญชันดอกอะไรที่หาได้ง่ายๆครับที่ไม่ต้องเสียสตางค์ซื้อใช่แต่คฮอนะเซปต์ที่เขาจำได้มากพี่ดวงอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าเขารู้สึกยังไงคือคนที่เขาเรียนเนี่ยเขาจะรู้สึกได้มากว่าครูสอนให้เขาเก็บสิ่งที่มีแล้วเอามาประดิษฐ์ประดอยหรือเรียกว่าดีไซน์ก็ได้เนาะตกแต่คงรับเนาะอาคหรัาบรจานนั้นจากสิ่งที่มีซึ่งอาจจะเคยเห็นมันอยู่แต่เรามองข้ามฉะนั้นในช่วงโควิดเนี่ยเราอาจจะต้องกลับไปมองสิ่งที่เรามีแล้วตกแต่งมันใหม่เพื่อให้ใจของเราเป็นสุขเพราะตอนนี้คงไม่มีใครมาซื้ออาหารเรากินแล้วราคาช่วงนี้ทุกคนจะเป็นสไตลิสต์ในบ้านของตัวเองยังไงนี่คุณยายเป็นคำถามไว้สำหรับการสนทนาวันนี้เลยเอาเด็กๆของเรามาเป็นลูกศิษย์ของครูและทำให้โต๊ะอาหารในบ้านของคนทุกคนมันมีความสุขมากขึ้นเป็นอาหารบำรุงใจนะจ๊ะครับผมลึกซึ้งเลยครับ คุณดวงว่าไงดีเนาะเด็กๆจะเรียนรู้การเป็นฟู้ดสไตลิสต์เพื่อไม่ใช่แค่ทานอาหารให้จบไปทีละมื้อแต่เอาไปเชื่อมกับการปฏิบัติธรรมการมองในสิ่งสวยงามมีคำแนะนำยังไงบ้างครับคุณดวงใช่ครับก็คืออยากจะบอกว่าในช่วงนี้มันก็จะเป็นช่วงที่เราก็รู้สึกกดดันความรู้สึกอยู่ค่อนข้างมากนะครับมันก็เกิดจากสภาวะของโรคระบาดที่มันกำลังรุมเร้าเราทั้งหมดก็คือเรื่องของโควิด -19 นั่นเองซึ่งตัวผมเองก็รู้สึกกดดันเช่นกันในอาชีพของฟู้ดสไตลิสต์ที่ทำอยู่ตอนนี้มันก็เนื่องจากอาชีพที่ผมทำอยู่ตอนนี้รายได้ที่ได้อยู่แต่ก่อนเนี่ยมันก็คือได้อย่างสม่ำเสมอเพราะว่าเรื่องของอาหารเนี่ยในสังคมตอนนี้มันกำลังค่อนข้างบูมในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเรื่องของอาหารไทยเรื่องของร้านอาหารการให้บริการเนี่ยมาเป็นอันดับต้นๆเลยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่มันมีความสวยงามมีเรื่องของอาหารที่เรามีต้นทุนตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยเยอะมากเราใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นรายได้หลักๆอันดับต้นๆของประเทศเลยแต่พอมีเหตุการณ์ของโรคระบาดอันนี้เข้ามาเนี่ยรายได้ผมกลับมาอยู่ในเรียกว่าศูนย์เลยนะครับก็คือมันไม่มีอะไรเข้ามาเลยอย่างที่คุณแม่คุณยายได้พูดเมื่อกี้นี้ก็คือเราต้องกลับมาเป็นฟู้ดสไตลิสต์ด้วยตัวเองและคือเราไม่สามารถที่จะทำอะไรที่เรียกว่า
ฟุ่มเฟือยหรือว่าหรูหราหรือว่าความจริงอ่ะความสวยงามมันมีอยู่ทั่วไปนะครับแต่บางอย่างเนี่ยเราอาจจะทำให้มันเขาเด่นชัดมากยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้ไม่มีปุ๊บรายได้ของเราเนี่ยจะอยู่ในระดับที่เรียกว่าศูนย์ก็บางท่านในช่วงนี้อาจจะมีรายได้อยู่บ้างแต่ว่าถ้ามันอยู่ในสภาวะแบบผมในตอนนี้หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเราจะทำอย่างไรกันใช่ไหมครับซึ่งในสภาพจิตใจแบบเนี้ยมันเรื่องของจิตใจมันจะมาเป็นอันดับต้นๆเลยที่เราต้องกลับมาดูแลเขาให้ดีที่สุดเราต้องกลับมาให้อาหารเขามาบำรุงเขาเหมือนอย่างที่ทางทีมงานได้ให้หัวข้อมาว่าก็คืออาหารที่บำรุงหัวใจซึ่งมันก็เปรียบเหมือนร่างกายของเรานี่แหละที่ต้องการอาหารมาบำรุงเหมือนกันร่างกายเราจึงจะปกติแล้วก็มีสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงจิตใจของเราเนี่ยเหมือนกันเหมือนกับร่างกายเลยก็คือถ้ามันจิตใจมันขาดอาหารใจของเราก็จะไม่ปกติหรือก็คือเรียกว่าเกิดความทุกข์นั่นเองเมื่อใจเราทุกข์เราก็ต้องมีวิธีแก้ทุกข์ไม่ว่าจะทุกข์ขนาดไหนยิ่งใหญ่มากมายมหาศาลหรือว่าจะเป็นทุกข์เล็กๆก็ตามแต่ละคนก็จะมีวิธีแก้ไขความทุกข์ที่แตกต่างกันไปในส่วนของตัวผมเองเนี่ยผมก็เลยกลับมาถามใจตัวเองว่าเป็นทุกข์แล้วมันสบายดีหรอมันก็ไม่สบายเราก็ต้องรีบเยียวยาหัวใจเราของเราเนี่ยกลับคืนมาให้มันเป็นปกติหัวใจที่แข็งแรงเนี่ยมันก็ต้องได้รับการบำรุงรักษาให้กลับมามีสภาวะที่เป็นปกติได้เร็วที่สุดหรือถ้าเป็นไปได้ก็คือทำจิตใจของตัวเองให้เป็นสภาวะจิตใจของที่เรียกว่าเป็นจิตสภาวะจิตใจของพระพุทธเจ้าอย่างที่เราได้เรียนรู้ถ้าใครเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็คือเรารู้แล้วว่าก็คือจิตใจที่สะอาดสงบแล้วก็สว่างตรงนี้ครับพุทธศาสนาเนี่ยเรามีอาหารของหัวใจที่ทำให้หัวใจเราสะอาดนั่นก็คือศีลอย่างน้อยก็คือศีล5ที่เราได้เรียนกันในหนังสือเรียนเราตั้งแต่สมัยเราเล็กๆนั่นเองซึ่งศีลเราก็รู้กันอยู่ว่าแปลว่าปกตินั่นเองเราจะเห็นได้ว่าเมื่อบ้านเมืองเกิดความผิดปกติอย่างเช่นการเกิดสภาวะของโรคโควิดในตอนนี้บ้านเมืองก็จะเอาระเบียบต่างๆมาควบคุมดูแลให้เกิดเป็นสภาวะปกติขึ้นมาให้มันกลับมาโดยเร็วที่สุดเราก็อาจจะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็คือเรียกว่าศีลที่เราได้เรียนรู้กันมาตั้งแต่เด็กๆอย่างเช่นการไม่ให้ออกมาใช้ชีวิตในเวลากลางคืนการปิดชั่วคราวของสถานที่อาโคจรการปิดร้านจำหน่ายสุราสถานที่กลางคืนต่างๆมันก็อยู่ในข้อศีลข้อที่5นะครับหรือการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคมันก็จัดอยู่ในศีลข้อที่3การที่เราเปิดเผยไทม์ไลน์ที่ถูกต้องมันก็เป็นประโยชน์และก็เป็นจริงต่อการช่วยเหลือในการเยียวยาต่างๆนะครับการรักษาวาจาที่อาจเกิดมาจากความเครียดความกดดันที่อยู่ในใจเราเนี่ยไม่ให้เราดุด่าว่ากล่าวระบายออกมาเป็นคำพลุสวาทไปสู่คนรอบข้างอันนี้ก็อยู่ในศีลข้อที่4เป็นต้นซึ่งศีลเหล่านี้มันก็ทำให้หัวใจเราสะอาดเมื่อเกิดความสะอาดในหัวใจแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการที่ทำให้เกิดความสงบตามมาอาหารจานต่อมาหรืออาหารใจเนี่ยนะครับก็คือสมาธิที่จะเอามาบำรุงต่อไปนั่นเองและถ้าจะให้หัวใจเกิดความสว่างเปิดโล่งมันก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นเกิดความทะลุปลุกโปร่งนะครับตอนนี้มันก็สิ่งที่ตามมามันก็คือปัญญาโดยวิธีแห่งการเกิดปัญญาก็คือการปฏิบัติตามอริยมรรคหรือที่เราเข้าใจง่ายๆก็คือการทำปฏิบัติข้อที่ถูกต้องอันดีงาม8ข้อมันก็คือความมีความเห็นที่ถูกต้องการคิดที่ถูกต้องการพูดที่ถูกการประพฤติที่ดีการเลี้ยงชีพหรือมีอาชีพที่มันถูกต้องการมีความเพียรการมีสติสัมปชัญญะแล้วก็รวมไปถึงการมีสมาธิตั้งมั่นนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยทั้งศีลสมาธิปัญญามันเป็นอาหารใจของนักบวชแต่เราไม่ใช่นักบวชเราก็มีอาหารใจที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั่นก็คือการให้ทานศีลและสมาธินะครับในส่วนตัวของผมเนี่ยตอนนี้ผมก็กลับมาให้อาหารใจเราหลายๆอย่างอย่างเช่นเริ่มแรกเลยเนี่ยเราต้องกลับมาตั้งสติการทำใจให้เย็นนะครับมีสติกับเหตุการณ์โควิดเรารู้อยู่ดีเรารู้ดีอยู่แล้วว่าสภาวะเนี้ยโควิดเนี่ยม
ันเป็นสภาวะที่เราเป็นร่วมกันทั้งโลกไม่ใช่เราเพียงคนเดียวหรือว่าประเทศเราที่รับสภาวะนี้อยู่ประเทศเดียวดังนั้นเราก็จะได้เห็นว่าได้ว่าเนี่ยเรามีเพื่อนทุกอยู่ทั่วทั้งโลกเลยนะครับเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเราไม่ได้รู้สึกว่าเราโชคร้ายอยู่แค่คนเดียวซึ่งขนาดเนี้ยทั้งโลกทุกๆคนเนี่ยต่างก็ใช้ศักยภาพของตัวเองในการทำให้อย่างน้อยก็คือเอาตัวเองให้รอดชีวิตรวมถึงคนรอบตัวของเราเนี่ยให้รอดชีวิตตามด้วยแล้วก็ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันอย่างดีที่สุดซึ่งภาวะโรคระบาดเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าไม่ปกติอันเป็นปกตินะครับก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่เป็นปกติเลยในสังคมมันเกิดทุกข์แล้วแต่ว่ามันเป็นปกติของโลกเนี่ยมันมีมาเนิ่นนานแล้วในเมืองไทยเราก็เคยมีเหตุการณ์อย่างเช่นอหิวาตกโรคซึ่งมันก็เป็นโรคระบาดหรือที่ว่าเราเรียกว่าโรคห่าในสมัยก่อนนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วน่ะต้อง400กว่าปีเนี่ยโรคห่ามันก็ได้เคยได้เกิดขึ้นในสยามประเทศของเราแล้วเราก็รอดมันมาได้เราเคยมีไข้หวัดใหญ่ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยรักษาไม่หายถ้าเราก็ช่วยกันคิดค้นวัคซีนก็ทำให้เรารอดมาได้อีกเหมือนกันและปัจจุบันเนี่ยโควิด-19 โรคใหม่มันก็ได้เกิดขึ้นมาอีกแล้วเราเนี่ยเราก็จะรอดมาได้อีกเช่นกันผมเชื่อแบบนั้นนะครับมันไม่มีสิ่งอะไรที่อยู่กับเราถาวรนะครับมันมาชั่วคราวแล้วมันก็จากไปในเมื่อเราเกิดมาอยู่บนโลกนี้แล้วเนี่ยเราอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปมันเห็นเป็นความเป็นอนิจจังเหล่านี้ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเราทำความเข้าใจตรงนี้เราจะไม่รู้สึกทุกข์กับมันมากเลยแล้วเราก็จะอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเราไม่ได้มองแบบโลกสวยนะครับแต่ว่าเรามองคิดว่าเราจะอยู่ยังไงบนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขที่สุดอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขมากที่สุดสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะมีการปรับตัวให้เรามีชีวิตอยู่รอดมันเป็นในลักษณะที่เรียกว่าเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเราควรมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับคืออย่างน้อยคือให้มันมีมากที่สุดบางครั้งเราอาจจะมีการพลั้งเผลอบ้างแต่ว่าการสร้างสติในตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับเพื่อให้เรามีชีวิตที่มีความสุขกับปัจจุบันมากที่สุดเราอาจจะไม่เสพข่าวทางโซเชียลบ่อยๆอย่างที่เราก็รู้นะครับว่ามันมีความจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่งขึ้นมาบ้างหลอกลวงบ้างปั้นขึ้นมาปั่นขึ้นมาอะไรบ้างมันก็ทำให้จิตเราตกได้เราอาจจะกลับมาจัดบ้านให้สะอาดสวยงามนะครับทำบ้านสภาพแวดล้อมของเรารอบตัวเนี่ยให้มันเจริญหูเจริญตากลับมาดูแลสวนของเราทำสวนไม่ให้รกเรื้อกลับมาอ่านหนังสือก็ได้หนังสือที่เราซื้อมากองไว้เยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้อ่านในช่วงที่เราต้องทำงานอยู่ทุกๆวันเราไม่ได้ work from home นะครับเราต้องเดินทางแต่เช้ากลับมาดึกดื่นกลางคืนจิตใจเราก็ผูกพันอยู่กับงานคำนึงถึงอยู่แต่งานตลอดเวลาไม่มีเวลากลับได้มาทบทวนตัวเองตรงนี้เราก็ได้มีโอกาสกลับมาทบทวนตัวเองอ่านหนังสือนะครับทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำในช่วงก่อนเกิดโควิดอย่างเช่นการมาดูแลตัวเองนะครับถนอมตัวเองหรือการออกไปเดินเล่นรอบๆหมู่บ้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบ้านทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่มีโอกาสได้เคยเจอพวกเขาเลยนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราก็ต้องออกไปทำงานตลอดนะครับและอีกสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้จ่ายอย่างพอตัวอันนี้สำคัญมากๆเลยไม่ก่อหนี้ไม่สร้างหนี้นะครับคืออย่างที่เราเคยได้ยินคำพูดอยู่เสมอๆเลยว่าการไม่มีหนี้สินเนี่ยมันเป็นลาภอันประเสริฐมากเหมือนกับการไม่มีโรคเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยในช่วงสถานการณ์เนี้ยถ้าเราไม่มีหนี้เราจะใช้ชีวิตได้อย่างโอ้ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขมากนะครับการใช้จ่ายยังพอเหมาะพอควรนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้สอนเราไว้อยู่เสมอๆตั้งแต่ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองใช่ครับก็คือเรียกว่าการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทั้งหมดนี้มันจะรวมอยู่ที่เรียกว่าการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทซึ่งมันเป็นคำสอนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าได้สอนเราไว้ก่อนที่ท่านจะปรินิพพานซึ่งมันเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตมากๆเลยสิ่งเหล่านี้เราพอมันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยสิ่งที่เราได้รับการเรียนรู้เราได้รับการสั่งสอนพอเราเกิดเหตุการณ์วิกฤตขึ้นมาในชีวิตสิ่งที่เราได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆเรากลับเอามาใช้ได้นะครับเราดึงสิ่งเหล่านี้เอามาใช้ได้เยอะแยะเลยนะครับจริงๆนะครับกับผมใช่งั้นเดี๋ยวจะต้องขอฝาก
ถามคุณยายจ๋านิดนึงว่าเมื่อกี้ชอบประเด็นที่คุณดวงเล่าให้ฟังนะว่ามีการร้อยเรียงแล้วก็เห็นที่มาที่ไปอย่างชัดเจนนะครับเรื่องโรคระบาดก็อยู่กับเรามาสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นถูกไหมครับแล้วก็หลายครั้งเราก็เป็นมีความทุกข์กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่เมื่อกี้ชอบที่คุณดวงสรุปความว่าการใช้ชีวิตอย่างไม่ประหยัดไม่ประมาทครับคุณยายจ๋าเท่าที่คุณดวงร้อยเรียงมาให้เราฟังนะครับคุณยายจ๋ามีข้อแนะนำยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโควิดเองก็อยู่กับเรามานานเลยแล้วคุณยายจ๋าก็เป็นคนที่ทำให้เราดูว่าอย่าไปยอมจำนนนะครับเรามีโอกาสเลยจะไปพ่ายแพ้กับโควิดมาเพื่อทำให้เราโตไม่ได้ทำให้เราตายนะครับอะไรที่คนอื่นสามารถที่จะเรียนรู้ได้ครับคุณยายจ๋าการใช้ชีวิตอย่างไม่ประหยัดไม่ประมาทครับคุณยายขอบอกว่าวันนี้เพลินเลยนะคะฟังเพลินเลยแล้วก็นั่งชิวๆอยู่กับแม่ที่มันกำลังลอยทิ้งขุดเขาไปอีกแล้วเราอาจจะรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงโควิดแล้วมันก็ทิ้งเราไปอีกแล้วเราอยากได้น้ำมันก็ไม่ได้น้ำเราอยากปลูกผักเราก็ต้องการน้ำมันก็จะมีวิธีการคิดให้เราต้องไม่รอคอยน้ำจากฟ้าแต่มันต้องลุกขึ้นมาได้ไปหยิบสายยางแล้วก็หาน้ำมาฉีดเองฉะนั้นถ้ามองความไม่ประมาทก็คือการต้องกลับมาพึ่งตัวเองให้ได้โควิดมันมาเพื่อเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้แล้วเราก็ยังต้องปลูกผักเพราะเรายังต้องกินผักแต่เราอาจจะไม่ได้ก้อนเมฆที่เราหวังว่ามันจะหล่นลงมาง่ายๆเหมือนเดิมซึ่งขณะนี้ก็เห็นมันกำลังผ่านเราไปอีกแล้วจะเสียใจก็ย่อมได้สำหรับคนที่อ่อนแอแต่ถ้าบอกว่าไม่เป็นไรมันไม่มีน้ำมาจากฟ้าก็ได้แต่ว่ามันมีน้ำมาจากใต้ดินนี่เราอาจจะมองแต่น้ำบนฟ้าอย่างเดียวในสมัยหนึ่งแต่ตอนนี้เราอาจจะต้องมองหาน้ำใต้ดินหาที่เก็บน้ำเวลาที่มีน้ำมาจากฟ้าอีกครั้งหนึ่งก็ยังมีการเก็บน้ำเอาไว้เราก็ใช้น้ำจากใต้ดินน้อยลงในวันที่เรามีความสะดวกสบายจากฟ้าคุณยายมองเรื่องนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติคือวันนี้บอกเลยว่าเรากำลังสรุปการทำงานใน1เดือนที่เราปิดเสถียรธรรมสถาน1เดือนกว่าๆแล้วเราก็กำลังจะเริ่มเปิดในเดือนหน้าก็คือพรุ่งนี้เราก็ยังมีความหวั่นไหวนะว่ามันจะมีอะไรที่เราจะต้องไม่ประมาทมากกว่านี้อีกถ้าเผื่อว่าเราเปิดให้คนเข้ามาถ้าถามว่าความหวั่นไหวคืออะไรคือการไม่มองเห็นความปลอดภัยความไม่ประมาทก็คือการต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าถึงเราจะมองไม่เห็นความปลอดภัยแต่เราก็จะต้องเอาความเข้มแข็งด้านในของเราเนี่ยออกมาเรียนรู้กับสิ่งที่เราไม่รู้ที่มันทำให้เราหวั่นไหวความไม่รู้ก็คืออวิชชาไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงถ้าเราปล่อยให้ตัวเองดำเนินชีวิตไปอย่างไม่รู้แล้วหวังว่าวันหนึ่งเราจะฟุกเจอความปลอดภัยอย่างนี้เรียกว่าประมาทฉะนั้นใครที่กำลังเจอสถานการณ์อะไรก็ตามในโลกใบนี้ที่กำลังเป็นสถานการณ์ที่มีผลมาจากโควิด-19จะต้องทำให้ตัวเองรู้มากขึ้นทำให้ตัวเองไม่รอคอยหรือถ้าบางช่วงจะต้องรอคอยก็ต้องรอคอยอยู่ด้วยความไม่หวั่นไหวเนี่ยอันเนี้ยตอบคำว่าไม่ประมาทเป็นการปฏิบัติแล้วมันก็เป็นความจริงคุณยายก็นั่งคุยอยู่ที่ก้อนแม่มันข้อมหัวยายไปอีกแล้วมันไปตกที่ท่ายางมันไม่ตกที่นี่แต่อย่างไรก็ตามคุณยายก็จะยังต้องพึ่งตัวเองให้ได้เพราะเราเลือกแล้วที่เราจะเป็นนักสู้สู้กับความไม่รู้จนในที่สุดเรากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญโควิดมาให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปรับตัวและเห็นความหวั่นไหวนั้นสั้นที่สุดถึงแม้ว่า
สถานการณ์ของโควิดยังอีกยาวนานและอาจจะกลายพันธุ์ไปด้วยเรื่องอื่นๆแต่เมื่อคุณพึ่งตัวเองได้แม้แต่ก้าวหนึ่งที่คุณก้าวออกไปและคุณไม่รอคอยด้วยความคาดหวังแต่คนหาทางอีกหลายๆทางในการดำเนินชีวิตจากฟ้าไม่ได้เอาน้ำจากดินก็ได้หรือว่าเก็บน้ำจากฟ้าเวลาที่มาเยอะมันก็จะคิดมากขึ้นมันจะเป็นคนที่ไม่ได้ซื้อกินละแต่มันจะเป็นคนที่สร้างเพื่อตัวเองอิ่มให้ได้ยุคนี้อาจจะเป็นยุคที่จะต้องหาความสุขจากการเป็นผู้สร้างและอิ่มง่ายๆจากการใช้น้อยแต่ยังต้องทรงพลังและทำงานพร้อมที่จะก้าวต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะไม่ยอมจำนนค่ะรวมความว่าไม่ประมาทให้มันสอดคล้องกับที่ฟังนะทั้งหมดเมื่อกี้มันก็ต้องมีศีลสมาธิและปัญญาในการที่จะแจกของส่องตะเกียงให้ทานศีลภาวนาสำหรับพวกเราเนี่ยคือการให้ทานก็คือการให้แรงงานพลังงานของเราเนี่ยในการที่จะทำให้ตัวเองพึ่งตัวเองได้ให้ทานกับตัวเองบ้างทำให้ตัวเองเข้มแข็งสุขภาพดีออกกำลังกายให้เรามีความแอคทีฟมีสารสุขหลั่งนี่คือการให้ทานกับชีวิตการมีศีลคือไม่สื่อสารสิ่งที่มันไม่รู้จริงไม่พูดในสิ่งที่คนอื่นจะเจ็บปวดหรือไม่แพร่ในสิ่งที่เราก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นมันใช่หรือไม่ใช่เฟกนิวก็จะไม่มีสำหรับคนกลุ่มนี้ฉะนั้นการใช้ศีลด้วยการมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยคือการเลี้ยงอาชีพชอบที่ละปัญหาให้ได้เนี่ยคือศีลของปุถุชนที่จะต้องทำเราทุกคนต้องทำให้มันเกิดสังคมที่มันไม่มีความหวาดระแวงมันมีความไว้เนื้อเชื่อใจส่วนการภาวนาเนี่ยคงต้องภาวนาทุกรูปแบบทานศีลภาวนาเนี่ยคือปลูกผักก็เป็นการภาวนาทำกับข้าวก็เป็นการภาวนาการออกกำลังกายก็ภาวนากับการออกกำลังกายคือใช้คำว่าภาวนาแตะลงไปในทุกเรื่องเพราะจิตเราสามารถมีกำลังการภาวนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นเจริญขึ้นโควิดมาก็เพื่อให้เราดีขึ้นเจริญขึ้นในการภาวนาอย่างนี้เป็นต้นค่ะอันนี้ก็เพื่อให้โยงไปถึงที่พี่ดวงพูดไว้เมื่อกี้นี้ว่าเราก็ต้องมีสิ่งที่มันมีเป็นแพทเทิร์นแต่มันไม่เคยลงไปอยู่ในวิถีชีวิตแต่วันนี้จะต้องมีไอ้แพทเทิร์นเนี้ยมาประกอบกับวิถีชีวิตของเราซึ่งมันก็คือมรรคภาวนานั่นเองค่ะครับก็คือการใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทคุณยายก็เล่าให้เราฟังนะครับว่าการเป็นนักสู้การไม่เราคอยการไม่หวั่นไหวนะครับการปรับตัวนะครับแล้วก็เราเอาชีวิตที่ไม่ประมาทก็คือชีวิตที่มีศีลสมาธิและปัญญานะครับแล้วก็เจริญมรรคมีองค์8เลยนะครับในการที่จะใช้การภาวนาอยู่ในทุกๆกิจกรรมของเราเลยนะครับคุณดวงกับครับเข้าใจว่าคุณดวงเองก็มีเตรียมคำถามไว้ที่อยากจะคุยกับคุณยายจ๋าพอสมควรเชิญพูดคุยได้เลยครับเพราะว่าเห็นอาจจะมีคำถามที่รู้สึกว่าอาชีพที่ทำอยู่นะครับกับเรื่องกิเลสมันจะเป็นยังไงกันบ้างเชิญเลยครับครับก็คือผมอยากจะนมัสการกลับเรียนถามคุณยายจ๋านะครับว่าคือผมเนี่ยมีอาชีพเป็นฟู้ดสไตลิสต์นะครับคือสมัยก่อนที่ผมจะมาเป็นฟู้ดสไตลิสต์เนี่ยผมมีเพื่อนรุ่นพี่อยู่ท่านหนึ่งชื่อคุณจิตตันทเสถียรหรือพี่โกของเรานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านได้บวชเป็นพระไปแล้วนะครับที่วัดป่าธรรมอุทยานจังหวัดขอนแก่นคือสมัยก่อนเนี่ยท่านมีอาชีพในการทำโฆษณาท่านเล่าให้ฟังว่าท่านมีความรู้สึกผิดอยู่เสมอเลยว่าครอบครัวของท่านเนี่ยทำอาชีพในการนำเข้าสุราจากต่างประเทศรวมถึงอาชีพที่เรียกว่าอาชีพทำโฆษณาของท่านเนี่ยก็เป็นอาชีพที่ยั่วยุกิเลสของคนให้มาหลงให้มาดื่มด่ำกับการชวนเชื่อให้คนจ่ายเงินให้ได้มากที่สุดสิ่งที่ท่านทำได้มากที่สุดในตอนนั้นเนี่ยก็คือการไม่รับงานโฆษณาที่เป็นสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงแม้ว่าครอบครัวของท่านเนี่ยจะทำอาชีพนี้ก็ตามและในตอนหลังก่อนที่ท่านจะบวชกับ
จะบวชเนี่ยท่านกับเพื่อนๆก็มีที่มีแนวคิดเดียวกันเนี่ยก็ออกมาร่วมกันเปิดบริษัทเองโดยยึดแนวคิดในการทำโฆษณาเฉพาะในสินค้าที่อยู่ในกรอบของศีล5เท่านั้นผมเลยอยากนมัสการถามคุณยายว่าการที่ผมทำอาชีพฟู้ดสไตลิสต์ซึ่งมีหน้าที่ยั่วยุกิเลสคนให้ดื่มดำหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงของอาหารอยากให้เขาเนี่ยจ่ายสตางค์ซื้อมากที่สุดไม่ว่าวิธีใดก็ตามซึ่งมันก็เหมือนกับอาชีพที่ล่อหลอกและทำโฆษณาเนี่ยนะครับจัดว่าเป็นอาชีพที่มีเรียกว่ามันผิดศีลหรือว่าบาปกรรมไหมครับคือถ้าจะถามว่ามันผิดศีลไหมเนี่ยให้ดูเจตนาก่อนเลยเราดูเจตนาก่อนเพราะตอนที่เรารับงานมาเนี่ยเรามีเจตนาในการรับงานเพื่ออะไรนะคะแล้วก็ถ้าเจตนานั้นเป็นไปเพื่อการฆ่าการลักการละโมบที่แบบจะเอามาโดยที่มันเบียดเบียนเขานะคะแล้วก็มันพาไปเกิดความมั่วมันเกิดภาวะของการซ้ำซ้อนนะคะไม่ซื่อสัตย์คือถ้าเราเอามาตรฐานของศีลห้ามาวัดว่าสิ่งที่เราทำหรือว่าธุรกิจหรือความรู้ที่เราทำอยู่เนี่ยนะคะมันเป็นไปเพื่อส่งเสริมการฆ่าการลักขโมยการสัมสันทางเพศการพูดที่มันทำให้คนแบบไม่อยู่กับร่างกับรอยแล้วก็มันเป็นไปเพื่อการเสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาเนี่ยแล้วเราก็ทำให้สิ่งที่มีเจตนาทำเนี่ยมันสำเร็จอย่างเงี้ยมันก็องค์ศีลมันก็ถูกตัดอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูเป็นเรื่องๆ เลยแต่ถ้าเผื่อว่าในฐานะที่เป็นบุคคลที่อยู่กับโต๊ะอาหารของสไตลิสต์ซึ่งก็จะมีคนอีกมากมายในโลกนี้นะคะถึงแม้แต่คณะสงฆ์เองก็ดีหรือว่านักบวชเนี่ยเวลาชาวบ้านจับอาหารมานะก็ประณีตนะคะจับมาด้วยความประณีตวิจิตรแต่ว่านักบวชเนี่ยเวลาเขาพิจารณาอาหารนะลูกก็จะต้องพิจารณาอาหารเนี่ยไม่เป็นไปเพื่อความเผลอเพลินคือเรารู้มันสวยนะคะคแต่เราจะไม่เผลอเพลินไม่เผลอเพลินในที่นี้ก็คือไม่กินไปด้วยความกระตุ้นความโลภคือสวยก็รู้ว่าสวยแต่ในความสวยมันมีความงามของมันคือต้องไม่เผลอเพลินแล้วพอมันไม่เผลอเพลินเนี่ยมันจะไม่กินคนเดียวมันจะแบ่งกันมันจะมีบทสนทนามันจะมีการเล่าเรื่องที่จะทำให้เกิดการเล่ากุศลซึ่งอันนี้มันก็งอกงามต่อไปครับกินเพื่ออร่อยไม่ติดอยู่แค่ความอร่อยแต่ไม่เผลอเพลินกับความอร่อยแล้วก็เอาสิ่งนั้นเนี่ยอาจจะมาเป็นยาบำรุงกำลังใจของผู้คนที่กำลังเสพอาหารเพื่อเราบอกแล้วว่าเราเสพกันหลายทางใช่ไหมคะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จริงแล้วมันก็คือการใช้ผัสสะแต่ในการปรนเปรอให้เกิดสุขเวทนาที่นี้ถ้าเราเนี่ยไม่ผิดศีลแล้วเรารู้ว่าในสุขเวทนาเนี่ยเราไม่เผลอเพลินแล้วเรายังแบ่งปันสิ่งนั้นเนี่ยออกไปเพื่อเป็นประโยชน์และความสุขของคนจำนวนหมู่มากนะคะครับเนี่ยค่ะมันก็ไม่เป็นบาปที่จะทำให้เรารู้สึกติดใจเพราะเราไม่ได้ทำอะไรหลอกลวงให้คนไปฆ่าใช่ไหมไม่ใช่กินสิ่งนี้แล้วจะเกิดความกำหนัดเมามันไปสมสู่กันแบบผิดศีลผิดธรรมนี่มันไม่มีเจตนาอย่างนี้ใช่ไหมลูกใช่ครับทำให้ผมนึกถึงการกระตุ้นความสวยใช่ไหมใช่ครับผมทำให้นึกถึงสมัยตอนที่เด็กๆเนี่ยเวลาที่เราได้ทำบุญเป็นอาหารเราต้องทำอาหารไปถวายพระคุณแม่จะบอกอยู่เสมอเลยว่าต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดสวยงามที่สุดที่มีคุณภาพมากที่สุดซึ่งตรงนี้บางทีเราก็ไม่ได้ทำเพื่อไปกระตุ้นกิเลสท่านแต่เรารู้สึกว่าเราเอาไปเพื่อบำรุงหล่อเลี้ยงเพื่อที่ให้ท่านไปสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปเราก็เลยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบุคคลที่เราจะเคารพบูชามากที่สุดนะครับคือมันจะมีอยู่สองกลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มผู้ถวายกลุ่มผู้ถวายเนี่ยทานนั้นก็ต้องบริสุทธิ์หมายความว่าไม่ไปขโมยเข้ามาอย่างนี้นะคะเอาง่ายๆเลยผู้ถวายเนี่ยคือสิ่งที่ถวายเนี่ยถ้ามันออกมาจากใจของเราที่มันครีเอทจนกระทั่งสิ่งนี้มันเป็นดีไซน์ที่เรามีจิตที่วิจิตมันมีความประณีตบรรจงเอาผักฤดูกาลแรกมาเพื่อจะถวายพระอย่างเงี้ยมันมีความ
มันมีความเป็นกุศลอยู่นึกออกไหมคะมันเสียสละอยู่มันเป็นการทำเพื่ออุทิศไปให้คนที่ล่วงลับไปแล้วโดยผ่านมือของกลุ่มที่สองคือผู้รับผู้รับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรืออาจจะเป็นลูกค้าอ่ะนะสมมตินะเราก็มีลูกค้าที่จะมาดูดีไซน์ของเราและให้เขามีความสุขแล้วก็ต้องดูว่านักบวชหรือว่าลูกค้าเขาจะมีกิจของเขาก็คือหนึ่งไม่กินไปเพื่อกระตุ้นความอยากถ้าเป็นนักบวชน่ะกินแล้วต้องละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาถือว่าอาหารนั้นไม่ติดหนี้คนให้ทานทีนี้ถ้าคนที่เขาซื้อเราเขาต้องการความเป็นดีไซน์ของเราครีเอทอย่างดีแล้วเขาก็คิดว่านอกจากเขาจะจ่ายเงินแต่เขาได้ตัวอย่างและความรู้อันนี้เอาไปทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์บอกต่อเราก็ไม่ได้หวงนึกออกไหมคะว่าเราต้องฝึกดูเจตนาของเราว่าเราทำสิ่งนี้ไม่ใช่เพื่อให้คนมาหลงรักเราแต่ให้คนมีความสุขที่จะทำให้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันได้ออกไปในมิติที่จะทำให้มันเกิดประโยชน์นะคะแล้วก็เกิดความเกื้อกูลเนาะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราดูเจตนาเมื่อกี้ได้ยินเสียงฟ้าร้องใช่ไหมได้ยินชัดเลยครับคุณยายมันไปจากก้อนเมฆที่มันถ่างหัวยายไปนี่แหละมันไม่ตกตรงบ้านหุบเขาโพธิสัตว์แต่มันไปตกภูเขาอีกลูกหนึ่งแล้วเราก็เห็นเรารู้สึกเลยว่าเวลาที่เสียงมันมากระทบหูเนี่ยตามันมองเห็นก่อนเสียงมันตามมาทีหลังตามันมองเห็นก่อนฟ้ามันแลบลงมาตึ้งกลางอากาศเลยแล้วก็เสียงถึงจะตามมามันทำให้คุณยายนึกถึงเลยว่าเวลาเราเป็นดีไซเนอร์เราเป็นสไตลิสต์ที่ต้องดูแลสิ่งที่มันจะเห็นก่อนเนี่ยมันคือตาเนาะการจับอาหารเนี่ยมันต้องตาใช่ไหมเห็นก่อนแล้วก็จมูกเนี่ยได้กลิ่นมาเลยนะลิ้นก็ลิ้มรสแล้วก็หูก็ได้ยินถูกไหมคะกายก็ได้สัมผัสและคราวนี้ได้จับต้องดีไซน์อยู่บนโต๊ะเนี่ยแต่เชื่อไหมคะอีลิ้นเนี่ยมันมั่วได้ทุกตัวเลยแค่ตามองเห็นน้ำลายมันก็มาพอหูได้ยินเสียงอธิบายว่าอันนี้มันเก็บมาอย่างนี้โอ้โหมันกระตุ้นความต้องการของร่างกายเลยนะแล้วพอมันมีกลิ่นหอมมากระทบจมูกเนี่ยลิ้นมันก็เหมือนเราได้กลิ่นทุเรียนน่ะนึกออกไหมหรือเราได้กลิ่นแกงอะไรสักอย่างนึงที่เราชอบน่ะถ้าจับหูหอมน้ำลายจะมาพี่สังเกตนะกลุ่มที่ดีไซน์เนี่ยนะเขาจะต้องดีไซน์แบบเขารู้เลยว่าลิ้นเนี่ยมันจะเป็นบทสรุปว่าไอ้ที่เห็นแล้วสวยจริงเนี่ยอร่อยป่ะจมูกเริ่มกลิ่นกลิ่นอย่างเงี้ยอร่อยป่ะหรือว่ามันนุ่มอย่างเงี้ยมันอร่อยหรือเปล่ามันจะไปตอบไปตรงที่ไอ้ชิวหาเนี่ยคือลิ้นครับอันนี้แหละอันนี้คุณยายเติมไปเผื่อเกิดจะเป็นประโยชน์จ้ะกราบขอบพระคุณคุณยายมากเลยครับครับผมใช่ครับแต่เข้าใจว่าคุณดวงเองเนี่ยก็ทำหน้าที่ฟู้ดสไตลิสต์เพื่อให้อาหารน่าทานสำหรับในกรณีอื่นด้วยใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นคนซึ่งไม่อยากอาหารแล้วหรือว่าอาจจะใช้ทักษะที่ตัวเองมีเนี่ยเพื่อช่วยคนอื่นช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าตอนนี้เห็นตอนแรกบอกว่าไม่มีงานหรือว่างานลดลงไปเยอะเลยเหมือนกันแต่เท่าที่เข้าใจคือคุณดวงก็ไม่ได้หยุดเลยก็พยายามเอาทักษะที่ตัวเองมีเนี่ยในการที่จะไปต่อยอดให้กับผู้อื่นเท่าที่กำลังตัวเองมีใช่ไหมฮะเล่าให้เราฟังนิดนึงครับครับผมคือตั้งแต่สมัยก่อนที่มันเกิดโควิดเนี่ยนะครับคือเวลาที่ตั้งแต่เราเป็นฟู้ดสไตลิสต์ใหม่ๆเลยเนี่ยงานเรามันยังไม่ได้มีเยอะอะไรขนาดนี้เราก็มีเวลาว่างในช่วงสัปดาห์หนึ่งเนี่ยอาจจะมีสัก2วันหรือ1วันนะครับผมก็จะชวนกับเพื่อนๆฟู้ดสไตลิสต์บางท่านเนี่ยที่เขามีความคิดเห็นเหมือนกับเราเนี่ยเราจะออกไปตามโรงพยาบาลนะครับหรือโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งเนี่ยเราสามารถเข้าไปพูดคุยกับเขาได้จะง่ายมากกว่าโรงพยาบาลรัฐนะครับบางทีเราก็อยากจะคิดว่าเราจะใช้ศักยภาพของเรายังไงที่จะไปช่วยให้กับผู้ป่วยบางคนที่เขากินอาหารได้ไม่สะดวกนัก
ผมก็เลยเข้าไปคุยกับนักโภชนากรคุณหมอแล้วก็ทางฝ่ายครัวของโรงพยาบาลไปช่วยกันจัดอาหารหรือว่าไปทำสไตลิ่งแล้วก็เพลตติ้งอาหารเนี่ยให้มันมีหน้าตาน่ากินมากยิ่งขึ้นเราคงทราบอยู่นะครับว่าอาหารสำหรับผู้ป่วยเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในการบำรุงร่างกายแล้วก็เยียวยารักษาโรคแต่ว่ามันไม่ค่อยจะมีเรียกว่าความสวยงามหรือน่ารับประทานเท่าไหร่บางทีเขาก็จะตักใส่ถาดหลุมหรือว่าใส่จานง่ายๆนะครับหรือว่าใส่กล่องแล้วก็แพ็คแล้วก็ส่งขึ้นไปนะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องมีการประดิษฐ์ประดอยให้มันเกิดเรียกว่าใช้เวลาอะไรมากนักนะครับก็คือเหมือนกับว่าให้จบในขั้นตอนที่ต้องการประโยชน์เท่านั้นเองนะครับเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้เนี่ยเราจะทำอาหารให้มันดูน่ากินมันสวยมากขึ้นให้ผู้ป่วยเนี่ยอยากกินมากขึ้นดีไหมนะครับเราก็เลยเอาความเป็นผู้สไตลิสต์เหล่านี้ที่เรามีศักยภาพตรงนี้เข้าไปรับใช้ไปช่วยเหลือทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาหารที่หน้าตาน่ากินช่วยให้เขาเจริญอาหารได้มากขึ้นแล้วก็มีชีวิตรอดขึ้นมาได้ผมได้เคยมีโอกาสพูดคุยกับหลวงพี่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งนานมาแล้วแหละซึ่งท่านจำพรรษาอยู่ที่สวนโมกขพลารามที่ชัยยานะครับท่านมีพี่ชายคนหนึ่งป่วยเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วก็ท่านไม่มีความอยากอาหารอะไรเลยนะครับผู้ป่วยคนนี้คือพี่ชายของพระรูปนี้หมอบอกว่าสิ่งที่จะทำให้เขามีชีวิตรอดอยู่ได้อย่างเดียวนะครับก็คือการรับประทานอาหารเท่านั้นซึ่งการรับประทานอาหารเนี่ยจะต้องเป็นการรับประทานอาหารทางปากไม่ใช่ทางสายยางผู้ป่วยซึ่งก็เคยมีอาชีพเป็นเชฟมาก่อนเนี่ยก็คิดว่าจะต้องเอาพยายามชีวิตตัวเองเนี่ยเอาให้รอดให้ได้ก็เลยใช้วิธีจินตนาการทั้งหมดในการนึกคิดสร้างภาพอาหารที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยที่ไม่น่ากินเลยนะครับโดยใช้ความคิดสมัยตอนที่เขาเป็นเชฟอยู่ในโรงแรมมาก่อนเนี่ยพยายามทำให้มันเกิดความน่ากินมากที่สุดนะครับให้มันดูอร่อยมากที่สุดแล้วก็ฝืนกินเข้าไปฝืนกินให้ได้มากที่สุดทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาผ่านภาวะวิกฤตของการเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายมาได้แล้วเขาก็หายจนเป็นปกติในที่สุดนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมก็คิดว่าการที่เราเป็นฟู้ดสไตลิสต์เนี่ยอย่างน้อยในที่เรามองว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับอะไรที่มันบีบคั้นในชีวิตนักแต่ว่ามันก็สามารถมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่จะช่วยพวกเขาได้ซึ่งมันก็นอกจากเยียวยาผู้อื่นแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็กลับมาเยียวยาตัวเองได้มากอยู่เหมือนกันครับซึ่งมันไม่ใช่แค่ค่าตอบแทนซึ่งเราทำงานไปในลักษณะของจิตอาสาแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการเยียวยาจิตใจมันมีความอิ่มใจมันมีความเรียกว่ามันเห็นแล้วมันมีความสุขมันมีความสดชื่นซึ่งเรียกว่ามันเป็นที่สุดแล้วแหละเพราะบางครั้งการที่เราได้เงินมาหรือเราได้ค่าตอบแทนมาเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้มีความสุขก็ได้มันเงินบางทีมันไม่สามารถซื้อความสุขได้เสมอไปแต่บางสิ่งเนี่ยเราสามารถสร้างความสุขขึ้นมาได้ด้วยที่เราไม่ต้องใช้เงินเลยอันนี้ครับก็เป็นบางอย่างที่ผมได้ช่วยเรียกว่าเรียกไม่เรียกช่วยดีกว่าได้ช่วยได้รับใช้ผู้อื่นแล้วก็ได้เยียวยาตัวเองไปในตัวด้วยครับครับผมครับอนุโมทนาครับจะเป็นเซนครับคุณครับใช้ทักษะที่ตัวเองมีเนอะแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะครับแล้วก็ครับมันก็แค่มองอาหารเราก็มีความอิ่มอกอิ่มใจละแล้วก็ยิ่งถ้าสมมติว่าอย่างวันนี้ที่ผมได้เรียนรู้ก็คือว่าถ้าเรามีความใส่ใจแล้วก็การทำอาหารมันก็เป็นองค์ภาวนาอันหนึ่งได้เหมือนกันนะครับมันก็มีความปราณีตของเขาอยู่ตรงนี้ก็เป็นมุมมองในชีวิตซึ่งเราวันหนึ่งเราก็ทานกัน 2-3 มื้ออยู่แล้วแต่เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เรามองข้ามเยอะเหมือนกันครับคุณยายครับโดนฝนไหมครับเนี่ยเมื่อกี้คุณยายบอกว่าโอกาสข้ามเราไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้อาจจะลงมานะครับผมก็นิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรกำลังคิดว่าการดูแลอาหารผู้ป่วยเนี่ยถ้ามันภาวนากับการปรุงที่เรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังเอาไปเพื่อที่จะเป็นเหมือนโอสถนะคืออาหารเนี่ยมันคือยามันคือโอสถเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองเนี่ยบางทียาบางอย่างเนี่ยซึ่งเราก็ยังเห็นเขาเอาทองไปปิดเพราะว่ามันจะมีแร่ทองบางอย่างที่มันดึงแร่ธาตุของอาหารออกมาซึ่งคุณยายว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะทำสิ่งนั้นเพื่อกุศลเพราะยังตอบคำถามอาจจะยังไ
ไม่หมดนะคะเช่นครับบาปไหมถามว่าเราไปเล้าตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสแล้วใจเราก็ยังกังวลว่ามันจะไปบาปไหมอย่างเงี้ยค่ะก็ให้คิดอย่างนี้ก็ได้เพราะเมื่อกี้ที่ตอบตอนที่ทำอาหารเรื่องผู้ป่วยเนี่ยเราให้มองว่าอาหารเนี่ยมันเป็นความประณีตมันเป็นโอสถอย่างหนึ่งสำหรับคนที่อาจจะเบื่ออาหารหรือร่างกายมันปฏิเสธในสิ่งที่คนคนนั้นกำลังทุกข์อยู่อะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือแม่สนใจเรื่องอาหารคือยาที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยแข็งแรงเพราะว่าการบริโภคด้วยความไม่ประมาทขาดสติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราถูกสอนมาว่าเราจะไม่กินด้วยความอร่อยอร่อยและเพลิดเพลินแต่มันมีคำว่าแต่นะคะแต่เราจะมองเห็นความงดงามอันเนื่องจากเห็นสิ่งที่มันอร่อยนั้นเป็นอนิจจังคือบางทีมนุษย์กว่าจะไปเห็นความเป็นอนิจจังเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้เยอะนะคะไม่ใช่อยู่ๆมันจะอยากจะเห็นความเป็นอนิจจังบางทีเราเบื่อมากๆเราก็จะเห็นความเป็นอนิจจังบางทีเรากำลังอยู่ในพีคสุดสูงสุดเลยเรากำลังมีชีวิตของเราดีมากเลยแต่เรากลับเห็นอนิจจังซึ่งก็ไม่เหมือนกันก็เป็นบุญของคนแต่ละคนที่มีเขาเรียกว่ากรรมมาแตกต่างกันนะคะครับบางคนสูงสุดแล้วมองเห็นบางคนต่ำสุดแล้วมองเห็นบางคนกำลังดำเนินไปก็มองเห็นเช่นการจัดอาหารเพื่อให้คนเห็นความไม่เที่ยงหรือเป็นอนิจจังยกตัวอย่างนะคะเวลาเราพิจารณาอาหารในบาตรเนี่ยทุกอย่างมันก็มาจากสำรับที่แบบมันวิจิตทั้งนั้นเลยครับแต่พอมันเข้าไปอยู่ในปากเราแล้วตักอาหารที่มันอยู่ในบาตรมันก็เห็นความเป็นอนิจจังระดับนึงละแล้วมันเข้าไปอยู่ในปากเรามันก็เห็นความเป็นอนิจจังอีกระดับนึงละเห็นความเป็นอนิจจังของรสชาติซึ่งมันก็ไม่เที่ยงด้วยสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะเกิดความแอคทีฟมากขึ้นไม่ใช่เกิดความเบื่อหน่ายมันจะเกิดความแอคทีฟว่าเราจะเอาเวลาที่เหลือของเราเนี่ยไปขยันหรือว่าไปเร่งอะไรแล้วละอะไรคือมันจะดูตัวเราเนี่ยเป็นไหมคะคือ เราจะเร่งการภาวนาเราจะละตัณหาเนี่ยเราต้องเร่งภาวนาเพื่อละอะไรเพื่อละตัณหาทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องการปรุงแต่งในสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเรื่องอาหารบำรุงหัวใจเนี่ยคุณยายก็อยากให้เราลองมองดูให้เห็นถึงความปักธงนะคะความสำเร็จของการจัดอาหารเราปักธงการทำงานนี้อย่างเราคนในบ้านเลยนะคะเรากินอาหารมื้อเย็นนี้ด้วยกันในบ้านในเย็นวันจันทร์เนี้ยเราปักธงว่าบนโต๊ะอาหารที่มันกำลังเป็นที่ต้องการของคนทุกคนในวงเนี้ยเพื่ออะไรเพื่อทุกข์หรือพ้นทุกข์สมมติถ้าทุกข์เราอาจจะไม่เคยเห็นตัวเองกันเลยนะว่าพวกเราเนี่ยบางทีกินไปบ่นไปตำหนิติเตียนไปแต่ถ้าเราบอกพ้นทุกข์เราจะเห็นตัวเองว่าการนินทาการตำหนิติเตียนบนโต๊ะอาหารเนี่ยมันเป็นงานหนึ่งที่เราคนกินต้องดีไซน์มันขึ้นมาเหมือนคุณยายเนี่ยคุณแม่จะบอกว่าเราจะกินข้าวมื้อเย็นด้วยกันแต่เราจะมีกติการ่วมกันว่าเราจะไม่นินทาใครบนโต๊ะอาหารของเราเลยมันติดมาเป็นนิสัยจนเดี๋ยวนี้เรามาเป็น spiritual leader เราก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เฉพาะบนโต๊ะอาหารที่เราจะไม่พูดถึงคนอื่นครับอย่างเบียดเบียนอย่างมุ่งร้ายอย่างไม่รู้อย่างแพร่ข่าวสารที่ไม่รู้จริงมันติดไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นบางคนเขาเรียนการกินอาหารเป็นการพ้นทุกข์นะอันนี้ค่ะคุณยายอยากให้ลองดีไซน์เรื่องเหล่านี้ในสังคมของอาหารบ้างเผื่อมันจะทำให้เกิดการสร้างคอนเซ็ปต์ของการบริโภคอาหารที่เป็นไปเพื่อมันเป็นยารักษาใจของคนในสังคมของเราซึ่งขณะนี้มันทุกข์ใจมากกว่าทุกข์อดอยากนะครับครับผมนี่ลึกซึ้งนะครับจริงๆแค่ทานข้าวนี้ไปนิพพานได้เลยที่ฟังคุณยายพูดเนี่ยก็คือมันมีความใช้เป็นองค์ภาวนาได้เลยนะว่าเราจะเห็นสุข
หรือเห็นทุกข์หรือจะเห็นทางพ้นทุกข์นะครับแล้วก็คุณยายก็เล่าให้เราฟังว่าใช้อาหารเป็นยารักษาใจประเด็นนี้เนี่ยคุณดวงน่าจะเสริมได้ดีเลยนะครับทำยังไงได้บ้างครับคุณดวงในมุมของฟู้ดสไตลิสต์ก็เหมือนกับที่ทางคุณยายได้พูดมาเมื่อกี้นี้นะครับมันก็ อาหารมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันหล่อเลี้ยงดำรงชีวิตให้เรามีชีวิตอยู่มันเป็นเหมือนปัจจัย4นะมันไม่ใช่แค่สิ่งที่เรากินแล้วมันหลงไหลเพลิดเพลินไปกับมันไปนะครับมันก็เป็นตรงนี้เหมือนกันซึ่ง ตอนนี้มันในช่วงของโควิดนะครับมันได้กลับมาเรียกว่ายังไงดีอาหารมันกลายเป็นเรียกว่าสิ่งที่ความหรูหราฟุ่มเฟือยเนี่ยมันได้ถูกตัดทอนออกไปเยอะนะครับออกไปมากมายเลยมันทำให้เรามีแค่อาหารที่เราต้องกินอยู่ตรงเฉพาะข้างหน้านะครับมันก็ทำให้นึกถึงในช่วงที่ผมเคยภาวนากับหมู่บ้านพรหมนะครับที่หลวงปู่ติชนะทันเคยสอนให้มีการพิจารณาอาหารก่อนที่เราจะรับประทานอาหารในแต่ละมื้อนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือเวลาที่เราจะกินอาหารเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับและตอนนี้คือผมกับช่างภาพนะครับที่ทำงานร่วมกันตอนนี้เห็นว่าร้านอาหารหลายๆร้านเลยเขากำลังประสบปัญหาในช่วงนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะมานั่งรับประทานอะไรได้เป็นปกติแล้วแล้วก็คือมันต้องใช้วิธีเรียกว่าดึงเอาความน่าทานออกมาอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่ทำให้คนมีความรู้สึกว่าอยากที่จะใช้ชีวิตเหมือนเดิมอ๋อใช่ครับเข้าใจครับผมก็เลยร่วมกับช่างภาพแล้วก็ทีมกราฟิกดีไซน์เนี่ยได้ออกไปช่วยธุรกิจอาหารเล็กๆต่างๆอย่างเช่นพวกร้านขายข้าวแกงร้านขายอาหารข้างทางหรือร้านที่เขามีรายได้ไม่มากนักเนี่ยพวกหาเช้ากินค่ำทั้งหลายโดยการที่เราช่วยเขาออกไปช่วยจัดอาหารออกไปถ่ายรูปนะครับทำให้มันหน้าตาดูน่ากินมากขึ้นบางทีเราก็คิดเขาในราคาต้นทุนในราคาที่ไม่แพงมากหรือบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่คิดมูลค่าใดๆกับเขาไปเลยเพื่อให้ธุรกิจเล็กๆเหล่านี้มันดำเนินต่อไปได้ต่อชีวิตให้เขาสามารถนำรูปของเรานำงานของเราเนี่ยไปใช้ต่องานไปใช้ในการทำงานเอาไปทำ delivery ซึ่งมันก็ทำให้เขามีชีวิตต่อได้ครับอันนี้มันก็ช่วยในระดับหนึ่งเหมือนกันในช่วงนี้ครับคือคุณแม่เห็นด้วยนะที่ตอนนี้มันเป็นการธรรมทานอย่างหนึ่งก็คือเอาความสามารถคือดวงฤทธิ์เนี่ยเขาเก่งมากนะคะพ่อเอเขาเก่งมากแล้วก็เห็นรูปแล้วก็สวยมากประณีตมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเอาความสามารถแล้วก็เอาเพื่อนที่ทำสิ่งที่เราเคยถ่ายแล้วเราได้เงินแต่ตอนนี้ถ่ายแล้วเราได้ความสุขนะคะออกไปช่วยคนที่เขาต้องการและจำเป็นสิ่งนี้ที่จะทำให้คนจิ้มซื้อกินแต่มันดูแตกต่างตรงที่เมนูมันดูสวยงามมันไม่ธรรมดาเอาว่าเป็นว่ามันมีการดีไซน์สิ่งเหล่านี้มามันก็ยังทำให้เกิดการพึ่งตัวเองได้สำหรับคนที่เราเข้าไปช่วยแล้วเราเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เงินหรอกแต่เราได้ความสุขเราให้แล้วเรามีความสุขเราให้ความถนัดของเรานะคะอย่างพอเมื่อกี้นี้พูดถึงว่าเราจะต้องมีแบบตอนเนี้ยนั่งอยู่เนี่ยกำลังปลูกอะไรแก้ควายอยู่เนี่ยนะคะมองไกลๆเนี่ยมองแล้วคุณยายนั่งอยู่กลางแปลงผักเลยนะเนี่ยแล้วก็เห็นเนี่ยค่ะเอ็นมิซูน่าก็กำลังแบบชูช่อถามว่าแปลงผักคุณยายยังดีไซน์เลยนะดวงฤทธิ์ดีไซน์เป็นธงมนพระอริยธาราแล้วจะบอกว่าเราเนี่ยจะเชยเปิดเป็นเหลี่ยมไปหมดนะคะเป็นธงสะพัดเลยได้เนี่ยนั่งอยู่ตามแบบธงมนที่สะพัดอยู่แต่ธงมนของเราเนี่ยเป็นมนตราของพระอริยธาราที่เราต้องใช้ปัญญาขจัดความกลัว
ปลูกผักก็ไม่เป็นเดี๋ยวนี้ทำปุ๋ยได้ปลูกผักเป็นนะคะแล้วก็มองเห็นอนาคตว่าเราอาจจะมีเชฟเทเบิลเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะได้มาเจอกันแล้วคือตอนเนี้ยขอให้ทุกอย่างมันเป็นการรอคอยที่มันมีความชื่นมืดกันหน่อยขึ้นตัวเองไปปลูกผักจนชำนาญผักของเราเนี่ยเขาคุยกันแบบคนที่เขาปลูกผักคุยกันเขาบอกว่าของเธอเนี่ย3ต้นกิโลนึงหรือเปล่าของฉัน2ต้นกิโลโอ้โหแบบขึ้นจะมาแบบนะคุณยายมาครับขอบคุณเลยครับมันคือดินน้ำลมไฟมันจะกิโลกี่ต้นมันจะเก่งกาจอะไรขนาดไหนกินแล้วมันก็ขี้เหมือนกันฮะเพียงแต่ว่ารู้จักเอาขี้มาเป็นปุ๋ยฮะฉันเก่งจริงตอนนี้ก็แล้วเชฟเทเบิลของเราที่จะเชิญมาเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเนี่ยแหละค่ะแขกพิเศษของเราในวันนี้แล้วก็จะบอกให้นะว่าเขาวางแผนเขาดีไซน์ไว้แม้กระทั่งพื้นที่เนี่ยมันเป็นรูปกระเพาะอาหารโอ้ครับครับใช่เพราะว่าไม่ได้โดยตั้งใจนะแต่ไม่มีอะไรบังเอิญใช่ไหมมันขุดน้ำล้อมเอาไว้แล้วเนี่ยและไอ้ดินที่มันเหลือตรงกลางที่เป็นเกาะเนี่ยแล้วมีทางเข้าหน่อยเนี่ยมันคือทางเดินของการกลืนอาหารเข้าไปในกระเพาะอาหารจ้ะครับเชื่อไหมครับครับถ้าดูจากมุมบนเพราะฉะนั้นพระอาสาพระราชาเข้าไปจับว่าเนี่ยเรามีวัฒนธรรมของการกินที่มีดินน้ำลมไฟอากาศสภาพและหัวใจของคนที่กำลังปลูกผักเป็นการภาวนากับการปลูกเนี่ยเดี๋ยวอันเนี้ยค่ะเดี๋ยวหลังโควิดเดี๋ยววันสองสามวันเนี่ยเขาจะมาทำขึ้นถังแล้วนะคะเพราะวันเนี้ยคุณยายเปิดธรรมะสวัสดีให้ไม่ฉีสวดมนต์ได้แล้วคือไม่ว่าใครทำอะไรเราก็จะใช้เป็นที่สวดมนต์ก่อนเป็นศาสนาสถานที่มันสามารถที่จะมีการดีไซน์ให้เห็นว่าธรรมะที่เรียบง่ายแต่มันงดงามนะมันนำไปสู่ความเป็นอนิจจังนะแล้วก็ใช้ไม้ไผ่นะอาคารนี้แล้วก็หลังคาเป็นรูปใบโพนะแต่เป็นใบโพที่แบบมันถูกจับโดยไม้ไผ่ซึ่งเดี๋ยวให้เขาส่งภาพธรรมะสวัสดีให้ดูว่ามันเป็นไม้ไผ่ที่ชาวบ้านปลูกใกล้ๆคุณยายนี่แหละแต่ว่ามันจะทำให้ขอโทษนะมันเป็นเชฟเทเบิลที่เชฟเดินทางมาจากแบบความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตอย่างงอกงามอาจจะมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงแต่ว่ามันมาจากความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระจากทุกข์นะจ๊ะเนี่ยคือทำให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าวันนี้ข้าพเจ้าเลือกมานั่งสนทนาด้วยตรงเนี่ยค่ะทองมนพารยาธราที่เป็นแปลงผักได้ยินเสียงชักกระจันตอนนี้เริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งแวดล้อมรอบคุณยายเนี่ยนะคะฝนตกไกลๆคนยังปลูกผักแล้วก็อีกไม่เกินธารากลับบ้านเนี่ยค่ะอาคารเนี่ยที่เราเรียกว่ามันเป็นเชฟเทเบิลของคนที่เป็นเชฟทั่วโลกเลยอาจจะมาแบบนานาชาติด้วยแบบเราปลูกบัวก็ลองเอารากบัวมาทำอะไรกินอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ประมาณนี้ยายว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ให้ความหวังไว้สำหรับสไตลิสต์ทั้งหลายนะจ๊ะก็ยังจำได้ครับสมัยก่อนที่เคยมาช่วยเรียกว่ามาช่วยดีกว่าเรียกว่ามาได้มีโอกาสรับใช้นะครับได้ความเมตตาตาจากคุณยายที่ได้ให้มาทำเชฟเทเบิลเหมือนกันนะครับร่วมกับพี่ๆอีก2ท่านนะครับตอนนั้นก็ได้ใช้เรียกว่าพืชผักธรรมชาติที่เป็นออร์แกนิกทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้ใช้เนื้อสัตว์เลยแล้วก็มาทำให้เกิดรูปแบบต่างๆให้มีเรียกว่าเราใช้ไอเดียของเราเนี่ยที่เรามีประสบการณ์ในการทำอาหารให้สวยแล้วก็คือเรามีพื้นฐานในการทำอาหารอยู่บ้างในระดับนึงเนี่ยในระดับแบบโรงแรมก็เอามาผสมประสานกันโดยใช้ความเรียบง่ายความเป็นธรรมชาติความที่ไม่ซับซ้อนการใช้สิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่ของแพงแต่นำของแพงเอามาทำให้มันดูแพงขึ้นมาได้โดยใช้ความคิดของเราโดยใช้มือเราเท่านี้แล้วมันผมรู้สึกว่าเราไม่ต้องใช้มูลค่าอะไรเลยที่เป็นตัวเงินแต่ว่าใช้ความคิดของเราแล้วก็ความเรียกว่าจิตใจของเราที่เราอยากทำด้วยแพชชั่นเนี่ยมันก็ออกมาดีได้เหมือนกันครับผมดีมากไม่ใช่ดีได้จ้ะอิ่มเลยจ้ะใครได้กล่องบ็อกซ์อันนั้นไปเพราะตอนนั้นเราจำได้ว่ากลุ่มพี่นพพรชำนิกับป๊อตนะโมเดิร์นดาร์กเนี่ยเข้ามาทำคอนเสิร์ตจำได้ไหมตอนนั้นเราระดมบุญกันนะ
เพื่อใช่สรค้รัาบงเนี่ยก็มันก็เป็นกุศลมากเพราะว่าแค่กล่องไม้ไผ่สารเล็กๆซึ่งวางอาหาครรับที่แบบทุกคนแล้วตอนนั้นเรามีแขกนานาชาติมาด้วยไงเรคารับทำงานอืมตอนนั้นกลุ่มของผู้หญิงในโลกนี้เนี่ยนะ Global Peace Initiative เพื่อนคุณยายมาทุกคนชครัมบทุกคนอืชมมแล้วก็มันคืออาหารที่มันธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาฉะนั้นเนี่ยทาครราับกลับบ้านเนี่ยดงฤทธิ์มาไหมจ๊ะลองมาเอาอแผุ้ยงในแปลงของเราเนี่ยลองดีไซน์วันทารากลับบ้านยายยินดีครับสนับสนุนเลยนะโอจ้๊ะถ้าตอนนี้ว่างๆอยู่เนี่ยเดี๋ยวถามแอครมับแอมกราบขอบพระคุณมากๆเลยครับเพราะว่าด้วยความยินดีมากๆที่ได้ไปรับใช้ตรงนี้และที่สําคัญก็คือคราวที่ทําคราวที่แล้วเนี่ยคือมันเป็นการรวบรวมทุกๆคนมาช่วยกันทําคือมันไม่ได้มาจากเราใชค่นเดียวแต่ว่าเป็นอืมญาติธรรมทั้งหลายมีคุณแม่ต่างๆเข้ามาช่วยฝ่ายนั้นฝ่ายนี้แบบเอ๊ะเหมือนกับว่าอุ้ยมันมีความสุขอ่ะมันงดงามทุกคนเข้ามาช่วยด้วยใจแล้วพอของหมดก็วิ่งกันออกไปซื้อเข้ามาคือทุกอย่างมันออกมาค่อนข้างสมบูรณ์มากในเวลาที่จํากัดทําของออกมาประมาณ700กล่องในช่วงเวลาไม่ถึงครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ต้นจนจบโดยฝีมือของทุกๆคนมาร่วมกันโอ้มันมีความสดชื่นมากๆในตอนนั้นครับผมเห็นไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสามัคคีเนาะครมัันบเป็นอาหารที่มันเป็นธรรมโอสถที่ทำให้เกิดการระลึกถึงทีไรก็อิ่มใจไอ้อิ่มท้องอะตอนกินนั่นแหละอิ่มท้องแต่พอนึกถึงทีไรมันอิ่มใจแล้วก็ยังเก็บภาพเหล่านั้นไว้เป็นแคตตาล็อกที่เอาไว้เป็นการทำงานนะคะในเรื่องของอาหารที่เสถียรหนึ่งเนี่ยบรรดาแม่อาสาสมัครของเราก็ได้สิ่งเหล่านี้ไปเพื่อที่จะไปจัดเมนูอาหารที่มันทำให้ลูกเนี่ยมีบินโตไปกินที่โรงเรียนบ้างที่หมู่บ้านเพื่อนบ้างแต่วันนี้เราไปได้ไกลกว่านั้นแล้วล่ะจ้ะดวงเรามาคถรึับงการปลูกและเราทำปุ๋ยแล้วครับเราก็จะแจอืกตั้งมแต่ปุ๋ยนะคะผอืักมเมล็ดพันธุ์ไปถึงอาหารให้ชิมก่อนแล้วก็เราจะมีเชฟอันหลากหลายที่ตอนนี้เชฟทุกคนแบบมีอะไรจะให้รับใช้บอกด้วยนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนแบบมันมีพลังที่มันเก็บอยู่ว่ามันจะไปเก็บกดทําไมมันก็เกคร็ับเอาไว้เพื่อเพิ่มพูนแล้วเวลามันเปิดตัวอีกทีหนึ่งนะจ๊ะมันก็จะเปิดแบบโอ้โหมันคือความยิ่พงึใ่หญง่เพลายตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นอ่ะมันคือความสําเร็จจากที่เราผ่านเรื่องร้ายๆนะเรื่องร้ายๆไม่มีงานทครับำไม่กล้าออกจากบ้านนั่งกินด้วยกันก็ไม่ได้แล้วคยรังับไงชีวิตมันจะยังไงมันจะอหื่อเหมี่ยวไม่ได้มันต้องทำยังไงมันต้องขยันมันต้องตีโจทย์ใหม่อ่ะมันจะไม่เหมือนเดิมแต่มันจะก้าวหน้ากว่าเดิมได้ยังไงอันเนี้ยมันจะเหลืออะไรครับที่ตกไว้เป็นมรดกหลังโควิดอืแต่มต้องหามันให้เจอนอะืลูกมครับโอ้ยตอนนี้มันก็เลยคืกลอายเป็นเหมือนกับว่าทุกอย่างมันมีเรื่องราวมันมีความเป็นมาอืมมันมีที่มาที่ไปมันโอ้มันมีสตอรี่ตั้งแต่เริ่มผลิตเริ่มทำนะครับจนกระทั่งมันออกผลผลิตออกมาจนกระทั่งมาอยู่บนต่อหน้าเราเนี่ยโอ้ใช่มันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วคราวนี้มันมีอะไรต่างๆมากมายเลยอยู่ในอาหารตรงหน้าของเราตอนนี้ใช่ครับคุยกันไม่จบเลยอีกครกัระบเพาะอาหารที่เราจะใช้นะคะเราเรียกเชฟเทเบิลนะจ๊ะครับเชฟเทเบิลเราจะมีโรงปุ๋ยอยู่ไกลๆมองเห็นผักออกมาเก็บผักเองคือทุกคนก็จะเป็นเชฟได้หมดแหละยายว่าคือถ้าเขาครับสมมจติเขาจได้เห็นการดีไซน์อ๋อจ้าเชิญจ้าจำเตาพิซซ่าของคุณยายได้ครับที่ตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นเลยไปเจอคุณยายก็พูดโปรโมทเรื่องเชฟเทเบิลเนี่ยครับผมก็รอเมื่อไหร่จัดครับน่าจะได้วัดใกล้ๆเชฟเทเบิลทุกคนจะงงว่ามาเอาเรื่องเอาโอมาเป็นเตาพิซซ่านะเพราะคุณยายเนี่ยผ่านราชบุรีใช่ไหมก็มีคนเอาโอมาถวายพาโอมเป็นเตาพิซซ่าเลยอ่ะแล้วก็เนี่ยเชฟกี้เขาก็มาทำสิ่งที่คุณยายนั่งอยู่รอบๆเนี่ยคุณยายมีแปลงเพาะเมล็ดผักนะคะมีครัวเล็กๆตรงเนี้ยแล้วมีเกลือซึ่งเป็นที่ที่เขาจะเนี่ยแอมแอมจะมานอนวันเสาร์เนี่ยเอาแม่หนูนามาเนี่ยเดี๋ยวจะให้เปิดเกลือเนี่ยเป็นคนแรกเลยเนี่ยจะให้เตรียมเอาห้องน้ำ
แบบยกมาด้วยให้คนแก่สบายออกมาก็เก็บผักเราที่มีหน้าที่ทำให้คนแก่มีความสุขให้เด็กมีความสุขเราทุกคนมีความสุขมันมีเรื่องราวเยอะมากลูกหวังว่าเราจะได้เจอกันบนโต๊ะอาหารสักมื้อหนึ่งนะจ๊ะที่หุบเขาด้วยความยินดีมากมากเลยครับแล้วคือต้องกราบขอบพระคุณคุณยายมากมากเลยที่สามารถทำให้คนภายนอกเนี่ยมองว่าเชฟเทเบิลที่มันไม่ใช่เป็นของที่มันหรูหราฟุ่มเฟือยหรือว่าเป็นของลักชัวรี่กินได้เฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้นแต่มันสามารถแทรกหรือว่ามาทำให้มันเป็นเรียกว่าอยู่ในการกินอาหารของบุคคลที่ปฏิบัติธรรมหรือว่าคนที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ของหรูหราฟุ่มเฟือยเนี่ยมันแทรกอยู่ในชีวิตตรงนี้ได้ครับผมถูกต้องถูกต้องเลยลูกแม้กระทั่งคนไม่มีเงินก็มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้รังสรรค์เนาะตอนนี้คุณยายเห็นด้วยเลยนะเพราะว่าอาจารย์กรกฎเนี่ยเขาก็มาเชิญพวกเราให้ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการดูเรื่องงานโอท็อปอะไรบางอย่างโอ้โหไปเจอคนไทยมีฝีมือนี่สุดยอดเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ภาชนะไอ้ความผูกพันที่เขาผูกกันมาเป็นเรื่องราวของภาชนะหรืออะไรเนี่ยโอ้ยรับรองเลยว่าพวกฟู้ดสไตลิสต์จะต้องสนุกกับการดีไซน์อาหารนี้แล้วก็พวกเราก็จะได้นึกถึงเนาะนึกถึงกระต้นกระติ๊บชาวบ้านเพราะว่าเวลามันมองเห็นอย่างเงี้ยมันจะบอกเลยว่าคนไทยยังมีอะไรดีอีกเยอะหลังโควิดเนี่ยช่วงนี้พยายามบ่มเอาไว้แล้วก็ทำสิ่งนั้นให้มันประณีตเอาไว้พอถึงเวลาเนี่ยเราเอามาลงแขกด้วยกันยายมั่นใจว่าคนไทยมีสำนึกของการเป็นนักสู้อย่างนี้อยู่นะครับครับพอได้ยินอย่างนี้ก็มีความหวังเนอะเพราะว่าอาหารก็เป็นสิ่งที่เราต้องรับประทานทุกวันอยู่แล้ววันละหลายมื้อเนี่ยแต่ถ้าสมมติเราเอามาเป็นเรื่องของการช่วยเหลือกันสร้างความรู้ด้วยกันแล้วก็สร้างสำนึกเนี่ยผมก็เชื่อว่าประเทศก็น่าจะมีความหวังจากกิจกรรมที่เราต้องทำทุกวันเนี่ยนะครับตอนนี้เราพูดถึงเรื่องอาหารใช่ไหมครับเวลาก็ล่วงเลยมาในระดับหนึ่งหลายคนก็อาจจะ